สวัสดีครับเรียนท่านผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับท่านผู้บริหารจากธนาคารท่านผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับรวมไปถึงสื่อมวลชนทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้ผมกฤตฑนัทกรลดกทอนครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจสําหรับในเซสชั่นนี้นะครับโดยสำหรับวันนี้ครับทาง BCI นะครับเราได้รับเกียรติจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการจัดกิจกรรมในวันนี้ครับ ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยการแถลงข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์เลตเตอร์ออฟการันตีออนบล็อกเชนนะครับและการเสวนาในหัวข้อ Today Successes and Future Blockchain Adoption ครับ ซึ่งหลังจากที่จบจากนะครับในช่วงของการเสวนาครับทุกท่านก็จะได้ทราบแล้วก็ได้ทำความรู้จักกับบริการ Electronic Letter of Guarantee on Blockchain หรือที่เราเรียกกันสั้นๆนะครับว่า ELG มากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นนะครับในลำดับสุดท้ายก็จะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกนั่นเองนะครับ ดังนั้นในช่วงนี้นะครับผมขอนำทุกท่านครับเข้าสู่งานถแถลงข่าวในหัวข้อ Successful Implementation for E-LG on Blockchain นะครับซึ่งได้ผ่านการทดสอบบน Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งหนังสือคับประกันอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า E-LG นั้นถือได้ว่าเป็นเอกสารสำคัญทางการเงินนะครับซึ่ได้มีการต่อย,ยอดพัฒนาโดยทางบริษัท BCI ได้นำเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ เพื่อเปลี่ยนจากรูปแบบกระดาษมาสู่การเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ครับแน่นอนครับว่าก็จะมีความสะดวกความรวดเร็วและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับดังนั้นนะครับตอนนี้เมื่อทุกท่านพร้อมแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับเข้าสู่ในช่วงของการถแถลงข่าวครับและในโอกาสนี้ผมต้องขอเรียนเชิญ คุณสิริธิดาพนมวันณอยุธยาผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยให้เกียรติได้นบนเวทีเพื่อเป็นประธานกล่าวเปิดการถแถลงข่าวในครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านครับขอเยงปรบมือต้อนรับท่านด้วยนะครับสวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ในครั้งแรกของการจัดงาน Bangkok Fintech Fair เมื่อ4ปีที่แล้วนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้แทนของธนาคารพาณิชย์ได้ตกลงเปิดตัวร่วมมือกันในเรื่องของ Blockchain Community Initiative ที่ห้องประชุมแห่งนี้ด้วยความตั้งใจที่จะนำบล็อกเ i n ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีศักยภาพมายกระดับในการให้บริการในภาคการเงินและภาคธุรกิจให้เห็นผลได้จริงแล้วก็ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง โดยมีโครงการระบบหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่าโครงการ E-LG on Blockchain เป็นโครงการนำร่องภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวและต่อมาก็ได้เข้าทดสอบให้บริการภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็ได้มีการติดตามนะคะทดสอบแล้วก็ประเมินผลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าบริการดังกล่าวสามารถใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภยัย แล้วก็มีการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆอย่างเหมาะสมเป็นที่น่ายินดีว่าโครงการ ELG on Blockchain มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเป็นรูปธรรมแล้วก็ให้สามารถลดเวลาการออกหนังสือค้ำประกันจากเดิมเนี่ยใช้เวลา3-7วันให้เหลือเพียง1ชั่วโมงจากการลดขั้นตอนแล้วก็เอกสารต่างๆรวมทั้งช่วยลดต้นทุนแล้วก็โอกาสในการที่จะเกิดทุจริต จากการปลอมแปลงเอกสารได้อย่างมีนัยสำคัญจากการเก็บข้อมูลบนระบบบล็อกเชนความสำเร็จของโครงการดังกล่าวจะเห็นได้จากที่ปัจจุบันมีหนังสือคำประกันในระบบ E-L-G กว่า1 0 0 0 0แสนรายการโดยมีมูลค่ารวมมากกว่า2 0 0แสนล้านบาทส่วน BCI เองก็มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างต่อเนื่องได้แก่ทั้งธนาคารพาณิชย์19แห่งหน่วยงานของรัฐ3แห่ง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ4แห่งและองค์กรภาคเอกชนกว่า170รายโดยแพลตฟอร์มของ BCI มีศักยภาพที่จะรองรับยูสเคสอื่นๆที่หลากหลายในอนาคตและสามารถพัฒนาเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานของภาคการเงินต่อไปได้ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจแล้วก็ของประเทศไทยสำหรับธนาคารแห่งประเทศไทยเองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้บล็อกเชน สำหรับโครงการดังกล่าวธนาคารที่เข้าร่วมทดสอบและบริษัท BCI เองก็ต้องผ่านการประเมินภายใต้ regulatory sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งเรื่องการกำกับดูแลโครงการการบริหารความเสี่ยงรวมถึงความปลอดภัยด้านไอทีจนมั่นใจได้ว่าพร้อมที่จะให้บริการในวงกว้างได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการทดสอบของโครงการดังกล่าว มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแนวปฏิบัติเรื่องของการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการให้บริการทางการเงินเพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะนำบล็อกเชนมาใช้ในการให้บริการทางการเงินในวงกว้างในอนาคตสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้สำหรับในเรื่องของการส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินด้วยกลไกด e จิทัลที่แซนบล็อกนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะพัฒนาแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นเพื่อเปิดรับนวัตรกรรมของผู้เล่นต่างๆได้มากขึ้นรวมทั้งเพิ่มความรวดเร็วให้เท่าทันพัฒนาการทางเทคโนโลยียิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นหนึ่งใน,นกลไกสำคัญในการส่งเสริมนวัตรกรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ภาคการเงินได้อย่างยั่งยืนและแท้จริงพัฒนาการของโลกการเงินดิจิทัลนั้นเรียกได้ว่าไม่หยุดนิ่งนะคะเปลี่ยนแปลงทุกเวลาทุกวัน การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินโดยเฉพาะกับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างบล็อกเชนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสิ่งสำคัญที่จะนำให้ฟันฟ่าอุปสรรคได้อย่างดีแล้วก็ได้อย่างสำเร็จก็คือความร่วมมือกันซึ่งโครงการของ E L G on blockchain เป็นตัวอย่างที่ดีในฐานะที่เป็นโครงการแรกๆที่ประสบความสำเร็จในการนำบล็อกเชนมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน ด้วยฝีมือของคนไทยนะคะด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนด้วยกันในเรื่องของการสร้างความร่วมมือนี้เนี่ยทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยมีความร่วมมืออย่างเข้มแข็งในเรื่องของการนำเทคโนโลยใีใหม่ๆมาใช้ก็ขอแสดงความยินดีและก็ความสำเร็จของ BCI ในครั้งนี้นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆ use case ใหม่ๆบริการทางการเงินใหม่ๆจาก BCI ซึ่งจะช่วยสร้างประโยชน์ต่อประเทศเพิ่มเติมในอนาคตต่อไปขอบคุณค่ะแล้วก็ยินดีด้วยนะครับขอเสียงปรบอมือนะครับแล้วต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านคู้ช่วยผู้ว่าการคุณสิริธิดาปนนวันณอายุธยานะครับที่ให้เกียรติในการ กาวแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับแล้วก็พูดถึงความสําคัญของ e o g on Blockchain นะครับซึ่งแน่นอนครับนี่จะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่มาช่วยในเรื่องของการเงินนะครับทั้งลดต้นทุนแล้วก็ประหยัดในเรื่องของเวลาที่สําคัญมีความปลอดภัยสูงมากๆเลยนะครับในลําดับถัดไปนะครับผมต้องขอเรียนเชิญนะครับท่านประธานกรรมการบริษัท BCI ประเทศไทยจํากัดครับที่จะให้เกียรติมาบอกเล่าถึงที่มาและความสําเร็จของโครงการ e o g on Blockchain นะครับรวมไปถึงวิสัยทัศน์และทิศทางของ BCI ในอนาคตนะครับ โอกาสนี้ขอากราบเรียนเชิญคุณกึกกล้องรักเผ่าพัานธุ์นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับ่ันด้วยครับครับสวัสดีทุกท่านครับในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณคุณสิริธิดาพนมวัยญยาผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในวันนี้นะฮะที่จริงท่านก็เป็นผู้ดูแลเรามาตลอดใน4ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้พิหารจากหน่วยงานภาครัฐรัฐศาสกิจร,รวมทั้งองค์กรเอกชนทุกท่านนะฮะทั้งที่ได้เป็นลูกค้านะฮะแล้วก็ร่วมมือกันเรามาตลอด4ปีที่ผ่านมาเช่นกันนะครับบริษัท BCI ประเทศไทยจำกัด เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือภายใต้โครงการ t ไ a ยแลนด์บ o ท c h a i n c o m m u n i t y i n i t t i t i นะฮะซึ่งชื่อนี้ก็บอกอยู่แล้วเนี่ยเรามีเรื่องของเทคโนโลยีบอกเชนข,นขึ้นมาแล้วเรามาช่วยกันคิดว่าเราจะเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้ร่วมกันได้ยังไงเพราะโดยบอกเชนเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องเป็นแพลตฟอร์มมันไม่สามารถที่จะเป็นองค์กรหนึ่งองค์กรใดที่จะไปออฟเฟอร์แล้วก็สามารถที่สำเร็จได้ มันก็เลยกลายเป็นที่ว่าเราร่วมมือกันตั้งตัวบริษัทแรกผมคิดว่าในเมืองไทยอาจจะในโลกก็ได้ที่เป็นความร่วมมือของธนาคารที่มาตั้งบริษัทที่จะนําเทคโนโลยีบอกชนมาให้บริการนะครับอันนี้เราได้ตั้งในปี2019ก็4ปีที่ผ่านมาอย่างที่คุณศิริดาเรียนให้ทราบนะฮะอันนี้เป็นความร่วมมือครั้งสําคัญของ6ธนาคารพาณิชย์ประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารทหารไทยธนาชาินะฮะเพื่อร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสําคัญนะโดยอาศัยเทคโนโลยีบอกเชนมาพยุกต์ใช้เพื่อสร้างสารรค์เทคโนโลยีด้านการเงินในมิติใหม่ๆนะครับดังที่ท่านผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงนะครับ ซึ่งอันนี้จริงๆแล้วความร่วมมืออันนี้นอกจากพูกร่วมลงทุนที่เป็น6ธนาคารแล้วตอนที่เราดําเนินโครงการเนี่ยหรือต่างๆเนี่ยเราก็ได้ความร่วมมือจากทุกธนาคารจริงๆนะฮะที่เข้ามาช่วยร่วมกันพัฒนาไอ้ตัวโปรดักต์บอทเชนหรือที่เราจะเรียกว่า E-L-G นะครับเพราะฉนั้นไม่ใช่แค่จํากัดแค่6ธนาคาร6ธนาคารนี่เป็นตัวที่มาร่วมกันลงทุนแต่ความร่วมมือมากับทุกธนาคารที่ท,ที่ที่อยู่ในประเทศนะครับ เพราะนั้นตัวนี้เนี่ยนะ,ะการร่วมมือดังกล่าวเนี่ยจะทำให้ช่วยเกื้อหนุนให้ผู้ประกอบการทำธุกรกรรมด้านการเงินต่างๆได้สะดวกรวดเร็วกว่าเดิมใช้เวลาน้อยลงและประสิทธิภาพของธุรกิจที่ดีขึ้นอันนั้นก็คือจุดมุ่งหมายสำคัญของเราก็คือว่านอกจากเทคโนโลยีที่มาใช้งานได้แล้วมันต้องมีประโยชน์มีความรวดเร็วและสามารถกําจัดอุปสรรคต่างๆที่มีมาในปัจจุบันได้โดยเฉพาะทางด้านของเพเปอร์ นะถ้าพูดถึงถ้าจะเป็นเรื่องของ ESG ผมก็คิดว่าเราช่วยลดคาร์บอนไปเยอะนะในโครงการที่เราทำกันขึ้นมานะมีการ LELG เนี่ยนะฮะหรือ e l e c t r o n i c l e t t e r of g u a r a n ก e e ัน o l o c k c h a i n เนี่ยได้อยู่ในช่วงทดสอบในเลก u ลาร o ท y รี่ d b น x ล็อของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลากว่า2ปีนะครับ ซึ่งได้รับการกำกับดูแลให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริการ ELG นั้นจะสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมีเสียงภาพมีจำนวนธุรกรรมในปีปริมาณที่สูงเพียงพอในการรองรับการให้บริการในวงกว้างได้มีการทดสอบในแง่ของความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างเสมอเสมออีกทั้งความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าบริการนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการน การดำเนินธุรกิจได้จริงอย่างเช่นให้ทราบก็คือตัวนี้เป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วเราเอามาใช้กับบริการที่สําคัญก็คือ l e t เตอร์ออฟการันตซึ่งมันมีผลผลูกพันทางกฎหมายทั้งผู้ที่ออกและผู้ที่รับนะฮะรวมถึงเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันก็อยู่บนคลาวมีอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้นะมันก็เลยมีความสำคัญที่เราจะต้องมีการทดสอบหรือดูแลอย่างใกล้ชิด นะอยู่ในแซนบ็อกของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องต่างๆเนี่ยได้รับการดูแลอย่างเรียบร้อยนะรวมถึงก็ต้องขอขอบคุณพันธมิตรต่างๆที่เข้ามาร่วมใช้บริการในช่วงแซนบล็อกด้วยซึ่งก็เราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆไปได้อย่างต่อ,ตอเนื่องนะครเพราะมันเป็นการที่เปลี่ยนระบบงานที่สำคัญเลยจากระบบเปเปอร์มาเป็นอิเล็กทรอนิก อ l อนบอกเ i n นะครับอันนี้เนี่ยอย่างที่ทราบนะฮะเราได้รับการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานคือกรมบัญชีกลางซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญในการใช้หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเสนอราคาของภาครัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอย่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ได้ร่วมผักดันและขยายการใช้งานไปยังหลายส่วนไม่จำกัดอยู่เพียงหลักประกันไฟฟ้าเท่านั้นนอกจากนี้ รวมถึงภาคเอกชนชั้นนำของประเทศไม่ว่าจะเป็นคือปูนสิเบนไทยกลุ่มบริษัทปะตะทและบริษัทชัน้นนำอื่นๆอ,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 อีกมากมายนะฮะอย่างที่ท่านผู้ช่วยเรียนให้ทราบก็คือในปัจจุบันเนี่ยมีธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจร่วมให้บริการ e-lg บนแพลตฟอร์มมากถึง19ธนาคารและในแง่ของผู้รับหนังสือค้ประกันได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐภาคเอกชนกว่า170หน่วยงานนะฮะ ทำให้มีการธุกกรรม E-L-G เติบโตขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญและวันนี้นะเป็นวันสําคัญเป็นโอกาสที่ดีที่มีการหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชนหรือ E-L-G ของเราได้ผ่านการทดสอบนวัตกรรมใน Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าบริษัท BCI มีความพร้อมในการให้บริการกับทุกหน่วยงานโดยสมบูรณ์ เพื่อสนับสนุนให้การทำธุกรรมทางการเงินของหน่วยงานและองค์กรต่างๆเกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยคาดหวังว่าจะสามารถขยายการให้บริการครอบคลุมจำนวนธุกรรมของหนังสือค้ำประกันมากกว่า80%นะฮะอันนั้นก็คือเป้าหมายของเรานะฮะว่าเรื่องของตัวหนังสือค้ำประกันเราอยากจะให้ได้ถึง80%นะของประเทศภายใน5ปี นะและมีแผนขยายมีการออกสู่ตลาดสากลในลำดับต่อไปซึ่งตัวนี้เราคิดว่ามันเป็นยูนิคโปรดักต์และมันเป็นโปรดักต์แรกที่เกิดขึ้นอาจจะเรียกว่าในโลกก็ได้ที่เราสามารถที่จะเอาบล็อกเชนเนี่ยมาให้มีการด้านเอ,าเอกสารหนังสือคํำประกันแล้วเราก็คิดว่าตัวนี้มันจะช่วยลดเ,เรื่องของเวลาเรื่องลดเงินนะเรื่องต้นทุนในการดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือคํำประกันแล้วเขาคิดว่าเราเป็นผู้นำด้านนี้ เราก็อยากจะขยายโอกาสเนี้ยไปยังต่างประเทศถ้ามีโอกาสเพื่อที่จะนำเสนอโปรดักต์ติดพันตัวนี้นะครับหน้าที่ของบริษัท BCI เนี่ยอย่างที่ทราบเราคงไม่หยุดแค่ตัว ELG นะฮะเรายังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและต่อยอดทั้งยี่ไปสู่บิการทางการเงินใหม่ๆต่อไปดังเช่นที่ท่านผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้แนวทางไว้นะฮะโดยล่าสุดบริษัทยอยู่ระหว่าง พัฒนาหนังสือมีการรับรองทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์บนระบบบล็อกเชนเราเรียกว่า EBC นะฮะก็คือ Electronic Bank Confirmation on Blockchain ซึ่งตัวนี้จะเป็นบริการสำหรับออกเอกสารยืนยันข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเพื่อสอบสินทรัพย์ภาระผูกพันและทุกกรรมที่บริษัทได้ทำกับสถาบันการเงินต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งเรามีความยินดีเป็นอย่างมากที่จะนำล่องแล้วก็เปิดให้มีการ EBC ต่งางวในปี2566ที่จะถึงนี้ซึ่งตัวนี้เราก็ยังได้รับการสนับสนุนจากทางกรต่อด้วยนะฮะแล้วก็บริษัทออดิตเฟิร์มใหญ่ๆที่ให้ความสนใจแล้วก็จะเป็นผู้ที่เข้ามาร่วมในโครงการของเรานะครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณธนาคารแห่งประเทศไทยหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนและผลักดันบริษัท BCI ของเรามาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยกันผลักดันการใช้เทคโนโลยีมาเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ภูมิทัศน์ใหม่ทางการเงินเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปได้วยกันขอบคุณครับ ขอเสียงปรบมือนะครับและต้องขอขอบคุณครับคุณจุดกล้องรักขบพันธ์นะครับประธานกรรมการบริษัท BCI ประเทศไทยจำกัดนะครับที่ได้บอกเล่าถึงความสำเร็จของโครงการ e o g on Blockchain ตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้เห็นว่าความสำเร็จนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงหน่วยงานทุกๆหน่วยงานด้วยนะครับต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ และมาถึงในช่วงนี้ครับทุกท่านครับจะเป็นหนึ่งช่วงสําคัญนะครับที่เราจะทุกท่านเนี่ยได้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสําหรับโครงการของ EOG on Blockchain นี้นะครับว่ามีกลไกการทํางานอย่างไรจะมาช่วยในเรื่องของธุรกรรมการกันเงินที่มีความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยอย่างไรบ้างนะครับดังนั้นในช่วงนี้ครับเราจะขอนําทุกท่านเข้าสู่ช่วงของ panel talk นะครับที่ในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆนะครับมาร่วมเสวนาด้านบนเวทีของเราครับ หัวข้อ today's success and future blockchain adoption นะครับดังนั้นในโอกาสนี้ครับผมต้องขอเรียนเชิญนะครับท่านแรกครับกรรมการรัทนายความหุ้นส่วนบริษัท Baker m c k m n ด e แจำกัดซึ่งให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับขอเรียนเชิญคุณชวีวันเกียดจุิยักษ์ุ่นะครับขอเรียนเชิญครับวันนี้จะทำหน้าที่เป็น m o d ูเ a t o r ด้วยนะครับและลำดับถัดมานะครับขอเรียนเชิญผู้ร่วมเสวนาครับท่านแรกครับ ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการกองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลางกรมบัญชีกลางครับคุณธนาโชครุ่งทิพานนท์นะครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีท่านด้วยนะครับท่านต่อมานะครับขอเรียนเชิญรองประธานกรรมการบริษัท b c i ประเทศไทยจำกัดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจธนาคารกรุงไทยจำกัดหมหาชนคุณธวัชชัยชีวานนท์ครับ ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยนะครับท่านต่อมาครับขอเรียนเชิญรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคุณสุชาดาคงธรรมครับเรียเชิญนะครับท่านต่อมาครับขอเรียนเชิญคุณจิรวัรลิ้นแก้วประเสริฐเครดิต and f i n a น c i a l Technology d i r e c t o r บริษัท SCT ซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัดครับ ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยนะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับขอเรียนเชิญคุณอรตคุณสืบสิริผู้จัดการฝ่ายนโยบายและแผนกลยุทธ์ภาษีบริษัทปตทจำกัดมหาชนครับวขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ให้เกิดมาร่วมเสวนานะครับในช่วงนี้นะครับและตอนนี้ด้านบนเวทีของเราก็พร้อมแล้วนะครับผมขออนุญาตส่งต่อเวทีนะครับให้กับคุณชวีวันณได้เลยครับเรียนเชิญครับขอบคุณค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเสวนา Past Success and Future Blockchain อีกครั้งนะคะก็ขออนุญาตได้แน่นตัวกันไปแล้วเวลาเรามีจำกัดอยวคุยกันเลยดีกว่าะคะถ้เข้าใจว่าทุกท่านคงอยากจะฟังแล้วว่าเป็นยังไงกันบ้างขออนุญาตเริ่มจากทาง BCI ก่อนนะคะทางพิทวัตชัยคะจะรบกวนขออนุญาตให้เล่าความเป็นมาของ BCI แล้วก็ทำไมถึงเลือกบริการ u a r a n ัน e on b lockchain มาเป็นบริการนำร่องอันแรกของบริษัทคะ ขอบคุณครับจริงๆเมื่อกี้ท่านประธานพูดไปบดแล้ว <laughs> วันนี้อาจจะอาจจะพูดถึงในเรื่องของอิอนไซต์นิดหนึ่งคือว่าคืออย่างเราเห็นการเติบโตของเทคโนโลยีที่มันมีมาที่ผ่านมาเยอะแยะไปหมดนะฮะโดยช่วงช่วง4ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็จริงๆทางบริษัท BCI เนี่ยจัดตั้งขึ้นมาก็ต้องขอบคุณทางแบงค์ชาติด้วยเพราะแบางค์ชาติก็เป็นคนที่จุดประกายแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นผู้สนับสนุน ผักดันทั้งทั้งผักทั้งดัน <laughs> นะครับแล้วก็ธนาคารสมาชิก6แห่งก็ร่วมมือกันนะฮะจากเป็นคู่แข่งก็ถอดหมวกออกแล้วก็มานั่งคุยกันว่าทําไงที่เราจะยกระดับการบริการทางการเงินของประเทศเนี่ยให้มันไปถึงระดับที่มันเป็นระดับโลกนะครับแล้วก็ประกอบกับเทคโนโลยีที่มันมีความพร้อมในขณะนั้นก็พูดถึงบอกเชนแล้วก็ยูสเคสที่มันเหมาะสมมากก็คือว่าทํายังไงที่จะทําให ธนาคารที่เป็นคู่แข่งเนี่ยมาคุยกันนะครับแล้วก็ในมุมของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อ่านสือค้าประกันหรือว่าผู้เป็นผู้รับผลประโยชน์หรือว่าที่เราใช้คําว่าเบนก็นแล้วแต่เนี่ยได้ประโยชน์เพราะงะั้นก็เลยมองว่าการอ่านสื่อค้าประกันหรือ ronic, อิเล็กทรอนิกส์แบงก์การันตีเนี่ยน่าจะเป็นยูสเคสแรกที่เป็นเพนจอยนะครับแล้วก็ถ้าทําได้สําเร็จเนี่ยก็จะยกระดับสถาบันการเงินเรื่องของเทคโนโลยตตีต่างๆที่เข้ามา นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในเรื่องของการออกสื่อเข้ามากันก็คิดว่าเป็นประโยชน์สูงสุดตรงนี้ก็เลยเป็น use case ตรงนี้ครับค่ะงั้นเราก็พอจะนึกภาพออกแล้วนะคะว่าทําไมเราถึงเลือกบริการนี้เข้ามาก่อนงั้นอยากจะขออนุญาตเรียนถามพี่จิรวัฒน์นะคะในฐานะที่เป็นผู้เข้าร่วมผลักดันแล้วก็ร่วมโครงการในรายแรกๆเลยอยากให้แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ e- การันตีออนบล็อกเชนให้ทุกท่านฟังนิดนึงค่ะครับก็ขอบคุณมากครับ ก็จริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับก็เ c g เนี่ยเป็นองค์การที่เปิดรับเทคโนโลยีนะครับเราให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาเพื่อให้ใหใหการทำงานนี่มันมีประสิทธิภาพอยู่เสมอนะครับก็เลยเราก็เลยให้ความสนใจค่อนข้างมากในการเข้าร่วมโครงการนี้นะครับเ,เราตั้งแต่การได้รับเรียนเชิญให้เข้าร่วมจริงๆเราเป็นบริษัทที่เข้าร่วมโครงการในช่วง ก่อตั้งโครงการเลยนะครับก็เรา,เามี BG ที่อยู่ในความดูแลเนี่ยทั้งหมด2,000กว่าฉบับนะครับจริง,รงแต่และฉบับเนี่ยถ้าเกิดคนคุ้นเคยก็จะทราบ,รบว่าต้องอมีกระบวนการในการาทำใน,ในขั้นตอนในการาทำบีจหรือว่าใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ทรัพยากรนะครับซึ่งจริงๆ ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เคยมีประสบการณ์ที่ได้รับ BG ที่ที่ที่ปลอมนะครับก็เลยต้องเพิ่ม p rocess ในการการที่จะต้องส่งรับ BG มาแล้วก็ต้องส่งให้กับธนาคารเพื่อ Verify รอบหนึ่งก็ค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็ผู้ยังงานก็กลายว่าเรามีความเสี่ยงใน,ใน,ใ,นในเรื่องการรับ BG นะครับทีนี้ในเรื่องประสบการณ์ของการนำเอา ELG มา o b l o ล k อก a in มาใช้ในองค์กรเนี่ยนะครับก็ ช่วยให้ในเรื่องของการประหยัดต้นทุนนะครับแล้วก็ทำให้สะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็มีเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาที่มีการระบาดของโควิด -19 กนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อนเนื่องแล้วก็ปลอดภัยครับ huh. ดีเลยนะคะปลอดภัยนะคะรวดเร็วอันนี้เป็นคีย์สำคัญเลยอย่างหนึ่งของการใช้บล็อกเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาปรับใช้ในการทำธุรกรรมนะคะขออนุญาตสอบถามทาง,ง p a บ้างคะ่ะทางพี่สุชาดาคะเนื่องจากว่าทางก,กฟ,ฟพเนี่ยมีผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากอยากให้ร่วมแชร์ประสบการณ์นิดนึงว่าการที่เราเปลี่ยนมา a อ o การใช้การันตีบนบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างคะ่ะ ค่ะขอบคุณนะคะคือ PEA เราเนี่ยก็เป็นรัฐวิษาหกิจที่ให้บริการทางด้านการจำหน่ายไฟฟ้านะคะ เราก็จะมีพื้นที่ในการให้บริการเนี่ย74จังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วมีผู้ใช้ไฟอยู่21ล้านลายในจำนวนผู้ใช้ไฟเนี่ยเราก็จะมีผู้ใช้ไฟไรายใหญ่ที่เราจะต้องให้วางหลักประกรันการใช้ไฟนะคะผู้ใช้ไฟรายใหญ่ของเราเนี่ยก็จะเป็นพวกธุรกิจอุตสาหกรรมแล้วก็พวกโรงแรมทั้งหมดนะคะซึ่งพวกนี้จะมีมูลค่าในการวางหลักคำประกรันอยู่30,000ล้านบาทนะคะ เดิมเนี่ยเราใช้เป็นกระดาษซึ่งมันก็เป็นการเปลืองทรัพยากรอย่างยิ่งนะคะเพราะว่ากระดาษนี่ก็เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งแล้วก็ระยะเวลาในการดําเนินงานที่จะต้องทำเนี่ยมันใช้ระยะเวลาดำเนินงานต,งตั้งแต่ PA ไปถึงลูกค้าจากลูกค้ามาแบงค์งมานี่ยใช้เวลา7วันนะคะพอเรามาใช้บล็อกเชนนี่ชีวิตเราเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าจากเวันเนี่ย เหลือเพียงแค่1วันแล้วก็ลดกระดาษนะคะก็ทำให้หน่วยงานของเราเนี่ยคือ p a ก็จะเป็นหน่วยงานที่รักโลกนะคะแล้วก็ดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีนวัต,ตกรรมที่ดูทันสมัยนะคะ,คะโอเคมูลค่าหนังสือคาว่าการประมาณ30,000ล้านบาทใช่ไหมคะเดี๋ยวสงสัยต่อไปดิฉันเวลาจะเปลี่ยนวิเตอร์ไฟสงสัยต้องไปขอสมัครกับแบงก์แล้วก็ใช้บริการ e l g on Blockchain บล็ cha ชบ้างละคะ ม่รู้ว่าจะยากหรือเปล่านั่นเนี่ยค่ะ <c oughs> งั้นเดี๋ยวตะกี้ทางทางทางพี่เกิกและทางพี่อ้อได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกรมบัญชีกลางเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่สําคัญอย่างหนึง่งแล้วก็เป็นเป็นหน่วยงานรัฐที่ต้องใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเนื่องการใช้หนังสือคำประกันกจํานวนมากเนื่องจากปัจจุบันนี้ทางกรมบัญชีกลางเนี่ยมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า eGP แล้วเนี่ยค่ะอยากจะให้ทางคุณ ธนาโชวเนี่ยช่วยแชร์หน่อยว่า e g p เนี่ยเอามาปรับใช้กับหนังสือคำประกันปัจจุบันอย่างไรแล้วก็เรื่องการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมาเนี่ยเอามาอัดอปหรือมาซิงกันได้อย่างไรคะครับก็จริงๆจากทั้งหมดเนี่ยของผมอาจจะแตกต่างจากหลายๆห,หน่วยตรงที่ว่าจริงๆแล้วเราเป็นหน่วยกำกับนะครับก็มันคล้ายๆเป็นหน่วยที่ออกกฎหมายเป็นหลักนะครับในภารกิจเดิมนะครับแต่เข้าใจว่าใน ช่วงปัจจุบันเนี่ยครับตัวกรมบัญชีกลางเองเราก็มองว่าหนึ่งคือเรากำกับเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเข้าใจว่าส่วนหนึ่งที่เราพยายามจะทำคือพยายามจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยเฉพาะฝั่งผู้ประกอบการซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงการบิดการเสื่อราคาของผู้ประกอบการหลายๆคนก็อาจจะมองว่าการบิดเนี่ยครับก็อาจจะมีข้อยุ่งยากแล้วก็มีข้อจํากัดในแง่ของการต้องเตรียมเอกาสารมีต้นทุนค่อนข้างมากเราก็พยายามหากิจกรรมต่างๆที่คิดว่าน่าจะช่วยทําให้ผู้ประกอบการเองสามารถเข้ามาบิดของการ เสร,ราคาของภาครัฐที่ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเอกสารที่สาคัญส่วนหนึ่งก็คือโดยปกติแล้วในวงเงินสูงๆนะครับก็จะมีวิธีหนึ่งก็จะเรียกวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกว่าวิธีอ e ีบิลดิ้งนะครับซึ่งวิธีเหล่านี้ครับเวลาผู้ประกอบการจะเข้าเสนอราคาจะต้องมีการยื่นหลักประกรันการเสนอราคาซึ่งหลักประกรันการเสนอราคาประเภทหนึ่งที่ทําได้คือการอ,ออกหนังสือนะครับหนังสือคาประกันโดยธนาคารต่างๆนะครับซึ่งในอดีตเดิมก็คงคล้ายๆกับทุกๆหน่วยนะครับที่เล่าประสบการณ์ก็คง การใช้กระดาษคงมีประเด็นในเรื่องของความเป็นกระดาษเนี่ยครับมันก็หนึ่งในเรื่องของความเร็วในการออกใช่ไหมครับว่าช้าเร็วก็เข้าใจว่าก็จะมีกระบวนการที่ค่อนข้างทั้งต้นทุนทั้งเวลาก็จะเป็นปัญหาอันที่2ก็คือเข้าใจว่าการที่เป็นกระดาษเนี่ยครับการปลอมแปลงคนที่ปลอมเนี่ยครับอาจจะ ไม่ยากใช่ไหมครับแต่คนที่ตรวจองผมเชื่อว่ายากกว่าก็ต้องไล่ตรวจจากต้นทางกว่าจะเอากลับไปกลับมาเนีย่ยเขาใช้เวลาพอสมควรออกก็ว่านานแล้วตรวจยิ่งนานกว่านะครับผมเข้าใจว่านี่ปเป็นประเด็นถัดไปประเด็นถัดไปคือผมเข้าใจว่าอย่างประสบการณ์ของกรมบัญชีกลางเองผู้ประกอบการที่ไปขอตัวหลักประกันต่างๆก็เคยมีนะครับว่าหน่วยงานที่ออกครับอาจจะไม่ใช่เป็นหน่วยงานที่เป็นสถาบันการเงินที่ออกโดย อนุมัติโดยทางทปทพวกนี้ครับโดยผู้การเองอาจจะเข้าใจผิดนะครับแล้วก็ไปได้รับหลักประกันเหล่านี้มาด้วยความไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ามายื่นบิดแล้วก็สุดท้ายเมื่อเราตรวจสอบก็พบว่าไม่ถูกต้องก็ต้องมีการปรับตกไปแบบนี้เขาก็เป็นเรื่องที่ผู้การเองอาจจะไม่มีความรู้ความเข้าใจซึ่งเข้าใจว่าเพนพลอยแบบนี้ครับก็เลยนํามาสู่ว่าจะทําอย่างไรให้กระบวนการเหล่านี้ครับให้เป็นออนไลน์เพื่อให้เร็วขึ้นนะครับไม่เป็นกระดาษนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งจริง,รงๆเราก็อย่างีที่ ทางพิธีกรพูดมอสักครู่เนี่ยครับเรื่องระบบ eGP ก็เป็นระบบหนึ่งครับที่เราพยายามทํากระบวนการจสือจ้างให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอนนะครับซึ่งการเสนอราคาเนี่ยก็เป็นกิจกรรมหลักที่เราทํากันซึ่งตัว eLG ที่ปัจจุบันเนี่ยครับเราก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของตัวอันออกหนังสือคำประกันนะครับก็จะเป็นรักษะเป็นบล็อกเชนทั้งหมดนะครับเข้าใจว่าตอนนี้ก็ปริมาณสมาชิกก็ตามปริมาณของทาง BCI BCI ตอนนี้เข้าใจว่าสิบเก้าแบงก์ใช่ไหมครับที่เข้าร่วมก็ทุกสักสิบเก้าแบงก์ก็ท,ทาผ่าน ตัวบล็อกเชนทั้งหมดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็จริงๆแล้วกริ่มผชอีกอะไรก็คาดหวังตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นนะแซนบล็อกนะครับแซนบล็อกก็ของเรานี่ต่อผู้แซนบล็อกนี่ฝั่งยูเซอร์ตกใจนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้บอกกับผู้ยูเซอร์เราเป็นแซนบล็อกนะครับก็ว่าเป็นการปรับกระบวนการหนึ่งนะครับเพื่อให้มันมั่นคงไปมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเข้าใจโดยช่วงแรกก็มีคลุกคลาที่นหน่อยนะครับตอนนี้ก็เข้าใจว่าคงก็ถือว่าปัจจุบันนี้เรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคร เข้าใจว่าหลักประกันการเสื่อราคาเป็นตัวบล็อกเชนทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้ครับโห oh, ฟังแล้วน่าปลื้มใจมากเลยนะคะที่หน่วยงานก็ทันสมัยมาก a d o p t เทคโนโลยีมาได้อย่างสมูทมากแล้วก็อย่างที่บอกเป็นแซนด์บ็อกซ์แต่ว่า User ไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นแซนด์บ็อกซ์ตกลงเขารู้แล้วนะคะพี่วันนี้ว่าเขาอยู่ในแต่เราออกจากแซนด์บ็อกซ์แล้วคะ่ะ ค่ะงั้นขอสอบถามพี่ออนนะคะในฐานะ,ะจากปตทนะคะนี่ปตทเนี่ยเข้าร่วมโครงการตั้งแต่แรกเลยจําได้เมื่อ4ี่ปีก่อนเรายังนั่งคุยกันเรื่องสัญญาอันนี้บังคับได้หรือเปล่าไปขึ้นศาลจะได้หรือเปล่าเคลมได้หรือเปล่าอยากให้พี่ออนร่วมแชร์ประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยค่ะ ก็ถ้าถาย้อนหลังกลับไปนะคะประมาณ4ปีนะคะที่เราร่วมทำกับ BCI นะคะวันนั้นกออ็สิ่งที่ยากอย่างหนึ่งของเราก็คือเรื่องของการที่ เราต้องมีการคือด้วยความที่ปตทอ,อะค่ะเราเราขึ้นทั้งขาเวนเดอร์และขาคัคสมเตอร์นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่ค้าเราค่อนข้างเยอะมากนะคะทำยังไงในเรื่องของการเชนนะคะให้ให้แต่ละท่านนะคะเข้ามาใช้บนบน,น BG นะคะนอกจากการคุยกับนอกบ้านแล้วสิ่งที่สำคัญคือในบ้านอีกนะคะเพราะว่าทำยังไงให้ในบ้านเนี่ยค่ะเพราะว่าโปรเซสไม่ว่าจะเป็นขาเวนเดอร์หรือคัสมเตอร์ก็ตามเนี่ยค่ะเรามีเรื่องของการแอป,ปลูฟ ด้วยนะคะเรามี workflow ข้างในอีกนะคะเรื่องของการทํายังไงในบ้านให้มันสามารถที่จะออมีความต่อเนื่องแล้วก็สามารถที่จะ Submit ส่งข้อมูลไปได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ ในแง่ของปอททเราเองค่ะเราเราเห็นนะคะในแง่ของอตัวโอกาสแล้วก็ประโยชน์นะคะในเรื่องของตัวเวลาต่างๆเรื่อง paper La เรสต่างๆนะคะและที่สําคัญก็คือเรื่องของความคล่องตัวนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเราทําเรื่องของตัว ebg แล้วเนี่ยค่ะอขอโทษค่ะคือตัวที่ปตทจะเรียกโปรเจกต์ ebg นะคะก็จะติดคำว,ว่า ebg ตลอดนะคะในตัวของ elg ตัวนี้ค่ะคือคือเรามองภาพว่า ถ้ามันเป็นสามารถโฟล์กันได้ทั้งหมดนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ที่ดีมากนะคะความคล่องตัวจะเกิดขึ้นนะคะจากแต่ก่อนเราต้องโอ้โหมีจริงๆแล้วเนี่ยในภาพของการที่ต้องมีขี่มอเตอร์ไซค์กันด้วยนะคะจากธนาคารนะคะปกักจากบลทอไปคู่ค้าเพื่อจะเอาเอกสารไปคอนเฟิร์มครับตัวนี้ไม่มีแล้วนะคะมอเตอร์ไซค์ไม่มีแล้วคะ่ะเราวิ่งด้วยโฟล์ของตัวอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะคะ ลดเวลาไปเยอะมากนะคะจากเดิมเนี่ยจริงๆเราใช้กันอยู่ที่ประมาณ7วันด้วยซ้ำบางบางเคสนะคะลดลงไปเหลือบางทีไม่ถึงวันหรือครึ่งวันก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้นี่เป็นเป็นสิ่งที่ที่เราพยายามจะจะพูด,ดง่ายๆเราเรา,เราพยายามจะชักจูงไม่ว่าจะเป็นเวนเดอร์หรือคัสเตอร์เราเองนะคะมาใช้ในบริการในส่วนตรงนี้ค่ะค่ะดีมากเลยค่ะ7วันเหลือ1วัน1ชั่วโมง actually ค่ะค่ะแล้ก็ได้รับฟังความเป็นมา ของโครงการ eLg on blockchain แล้วก็ความเป็นมาที่มาที่ไปของ BCI กันมาแล้วนะคะรวมถึงประสบการณ์ที่ยูเซอร์ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยมาแชร์ให้เราฟังตอนนี้เราคุยขก้นยแผนในอนาคตบ้างอยากจะรบกวนคุณทวัตชัยช่วยแชร์นิดนึงคะ่ะว่าทิศทางของ BCG เนี่ยมองอนาคตว่าจะทำอะไรต่อไปแล้วก็มีบริการอะไรที่อยากจะนาเสนอให้กับยูเซในเฟสต่อไปคะ่ะครับก็ <c oughs> จริงๆ <c oughs> อะไร ได้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 ฟังลูกค้ามาพูดก็ทำให้ทีม BCI มีกำลังใจมากขึ้นจดยิกเลยค่ะเห็นบอกว่ามีเพนพอยอะไรมีอะไรที่ดีที่ไม่ดีจดกันใหญ่เลยค่ะครับเพราะฉะนั้นผมว่าผมว่า i m m e d i a t e เทอมที่อยากจะทำก็คือเราเรามองเจอร์นี่เมื่อกี้ทางพี่อ่อนพูดเรื่องของการออกหนังสือคำประกันนี่มันเป็นแค่การ Or ริ i n a t e ได้หนังสือแต่ว่าจริงๆกระบวนการมันมีมากกว่านั้นนะฮะมันมีการ เพิ่มมีลดงเงินถูกไหมฮะมีการขยายระยะเวลามีการแก้ไขหรือว่ามีการดูเรื่องของการหมดอายุอะไรแบบนี้ซึ่งสิ่งที่ BCI อยากจะทำก็คือว่าทำไงให้ฟโฟลหรือว่าเจอร์นี่ของการกระบวนการของหนังสือคำประกันตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันครบถ้วนอยู่บนแพลตฟอร์มนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พัฒนาต่อเนื่องนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะดูว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยนอกเหนือจาก หนังสือคับประกันแล้วเนี่ยมันมีวิธีการใช้งานหรือว่ายู c a คสอื่นๆอ,อีกหรือเปล่านะครับอันหนึ่งที่เมื่อกี้ทางทางทางพี่กึกพูดแล้วเรื่องของ e bank confirmation ซึ่งกำลังเวิร์กกับทาง auditor f i r มอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปอพี่ๆที่พอถึงเวลาตรวจบัญชีปุ๊บจะต้องไปวิ่งไปให้ทุกธนาคารในการออกหนังสือว่ามีกี่บัญชีเงินเท่าไหร่จะต้องเซ็นเอกสารเยอะแยะไปหมด กระบวนการเหล่านี้มันก็จะถูกรวบเข้ามาอยู่บนแพลตฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประโยชน์ทั้งฝั่งที่เป็นออรดิเตอร์ด้วยแล้วก็ประโยชน์ของทางผู้ประกอบการนะครับอีกอันนึงก็คือปกติเวลาการขึ้นทะเบียนหรือว่าการทําในเรื่องของซัพพลายเออร์เรตติ้งเนี่ยมันจะต้องมีการเรียกว่ายืนยันนะฮะคือธนาคารต้องออกหนังสือยืนยันวงเงินสินเชื่อให้กับลูกค้านะครับเพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้ที่จะเข้างานประมูลต่างๆเนี่ยเป็นผู้ที่มีเครดิตดี นะครับอันนี้นอกเหนือจากเรื่องประวัติทิ้งงานคุณภาพนั้นเป็นเรื่องการติดตามของทางหน่วยงานเองแต่ว่าในเรื่องของวงเงินสินเชื่อเนี่ยก็เป็นข้อมูลอีกหนึ่งอย่างที่แทนที่จะออกโดยกระดาษก็สามารถที่มาใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนี้ออกบนแนพลตฟอร์มเดียวกันทั้งหมดครับก็คืออะไรที่เป็นข้อมูลที่มันเป็นจับต้องได้มีหลักฐานชัดเจนแล้วก็ไม่มีดิสพลเนี่ยเราสามารถจับเขามาอยู่ในระบบ เทคโนโลยีบล็อกเชนได้เพื่อให้ทุกท่านสามารถเข้าตรวจสอบแล้วก็รีไลน์ออนข้อมูลได้อย่างเหมาะสมนะคะสงสัยอันนี้เดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวถึงคิวกรมบัญชีกลางมีอาจจะรบกวนให้เสริมเพิ่มนิดนึงแต่เดี๋ยวรอแป๊บนึงก่อนค่ะค่ะกันขอรบกวนสอบถามพี่อรกุลนะคะทางปตทเนี่ยมีวิชันหรือมีแผนในทางอนาคตยังไงในการจะ ร่วมมือต่อยอดกับ BCI หรือจะนำเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้กับองค์กรอื่นๆในเครืออย่างไรบ้างคะคือปตอทอะค่ะในเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยเราเอามาใช้เยอะนะคะอย่างเช่นวันนี้เราในกลุ่มปตอทอเราก็มีการทำเรื่องของการทำอินโวイスนะคะบนตัวบล็อกเชนเราทำทั้งขาออกและขารับ นะคะอันนี้ก็มีในกลุ่มเราทำหรือแม้กระทั่งเป็นทำเป็น,ปนแพลตฟอร์มในการซื้อขายตัวไบเซอร์ที่เป็นพวกกรีนเอเนอร์จี้ค่ะเราก็มีทำเช่นเดียวกันนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของตัวเ,เรามีธุรกิจที่เป็นพวกฟาร์มมิงนะคะเราก็มีการทำบล็อกเชนเข้ามาแทร็เพื่อดูออต้นต้นกำเนิดนะคะ่ะว่ามันผลิตจากฟาร์มไหนนะคะอันนี้ก็เป็นเราก็เราก็ทำเช่นเดียวกันในส่วนของปทนะคะแล้วก็ในกลุ่ม จริงๆแล้วเนี่ยค่ะในในแง่ของอตัวพอเรากลับมาในแง่ของตัวบล็อกเชนเนี่ยค่ะ,ะบนตัว E L G เนี่ยยังไงเราก็ยังมีความต่อเนื่องนะคะเราเราไม่หยุดอยู่แค่นี้นะคะวันนี้ถ้าเรากลับไปดูลูกค้าเราดีกว่านะคะตัวเวนเดอร์ราคาซัมเมอร์ที่เราชักชวนกันมาลงรีจิสเตอร์กับทางปตทเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่ที่ประมาณ4,000ลาย นะคะที่รีจิสเตอร์แล้วนะคะแต่ว่าก็พยายามทยอยนะคะเข้ามาใช้ตัวบีจีบนตัวบล็อกเชนเนี่ยแหละคะ่ะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1,500ลายนะคะแล้วก็ถ้าเราดูโกลดของตั้งแต่4ปีจนกระทั้งถึงวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ15%นะคะคือตัวเลขก็คือมีขยับตลอดนะคะซึ่งซึ่งแลว,วันนี้เราก็ยังเดินอยู่กับ คู่กับ BCI แล้วก็ธนาคารรวมทั้งทางแบงค์ชาติด้วยนะคะที่เราจะเดินต่อนะคะไม่ว่าจะไปในอนาคตนะคะปะทก็จะมีการขยายธุรกิจนะคะจริงๆวันนี้เรามีอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นเคสที่เรามีเวนเดอร์ที่มีการวางเงินเหรียญ นะคะวันนี้ก็ทาง BCI ก็มีการพัฒนาในส่วนตรงนี้เช่นเดียวกันซึ่งปทออก็ก็จะเดินต่อในส่วนตรงนี้เรื่องของตัวอัตราแลกเปลี่ยนพวกนี้เช่นเดียวกันที่ไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเป็นเป็น,ปนยังไงเราก็เดินคู่ต่อนะคะก็ยังมีความต่อเนื่องอยู่แล้วก็ยังมีกโกลที่ยังต่อเนื่องอยู่ค่ะค่ะตอนนี้4000ลรายใช้ไปแล้ว1,500รายนะคะยังเหลืออีก2,500รายเรายังสู้กันต่อไป เราต้องไมเกรดเข้ามาในระบบให้ได้เยอะที่สุดค่ะเพื่อจะได้ลดเพนพอยต์แล้วก็เพื่อความคล่องตัวต่างๆนะคะตะกี้พูดค้างไว้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลางจะรบกวนสอบถามคุณธนาชลน,นะคะว่ามีแผนที่จะต่อยอดความสำเร็จความร่วมมือกับ BCI ต่อไปยังไงในอนาคตค่ะครับก็จริงๆถ้าเรามองเรื่องนี้มองคงมองไปสองมุมนะครับมุมเรื่องของบริการเข้าใจว่าบริการเดิมที่ให้อยู่ปัจจุบันนี้คือ ELG เนี่ยนะครับก็คือ เข้าใจว่าก็อาจจะมีบางส่วนที่สามารถเติมเต็มได้เข้าใจว่าน,นขณะน,นี้อาจจะมองเรื่องการขอ,ขขอใช่ไหมครับว่าในเร่การขอ E L G พวกนี้ครับให้สามารถทําออเล็ยทรอนิกสได้แต่เข้าใจว่าเมื่อขอไปแล้วครับมันก็จะมีกระบวนการที่หลังจากนั้นอย่างเช่นมีการขยายระยะเวลานะครับหรือแม้กระทั่งการเคลมครับเมื่อมีเหตุที่เกิดขึ้นพวกนี้ครับก็อาจจะมองมุมตรงนี้ว่าตรงขยายตัวบริการของตัว E L G ให้มันครอบคลุมขั้นตอนที่ปฏิบัติมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นระเ็นที่1นะครับ ประเด็นที่สองผมเข้าใจว่าก็จะมีบริการอื่นๆนะครับที่จริงๆอย่างที่พี่ธวัชชัยนะครับเล่ามาสักครู่นี้ก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าจริงๆเราพยายามมองหาเอกสารนะครับที่ปกติแล้วผู้ประกอบการเองนะครับที่จะต้องนํามายื่นเพื่อประกอบในการเสนอราคาประกอบการขึ้นทะเบียนนะครับซึ่งถ้าเป็นเอกสารที่ออกโดยสานัการเงินอย่างเงี้ยครับเรามองว่าเนื่องจากตัว eog จะเห็นภาพได้ชัดว่าจริงๆเมื่อออกแบบนี้แล้วความสะดวกก็อยู่ที่ผู้ประกอบการด้วยสะดวกเกี่กับตัวหน่วยงานของรัฐด้วยนะครับที่แน่ของการที่ต้องใช้ ตัวเอกสารเหล่านี้ก็มองหาเอกสารอื่นนะครับที่ว่าจําเป็นอย่างเช่นหนังสือรับร,รองสินเชื่อเครดิตคอมเพลเมชันนะครับซึ่งปกติแล้วในกรมชีกรงเองส่วนหนึ่งนะครับเข้าใจว่าในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการนะครับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก็คือการที่ปัจจุบันนี้ครับผู้ประกอบการงานก่อ,กอสร้างนะครับไม่จะเป็นสาขาทางสะพานต่างๆพวกนี้ครับเวลาวลจะรับงานกับภาครัฐได้ต้องไปขอขึ้นทะเบียนก่อนซึ่งจะมีการประเมินนะครับ่าอยู่ช่วงชั้นใดก็ตามนะครับซึ่งส่วนหนึ่งจะดูเรื่องเรื่องของตัว การเงินนะครับว่ามีสภาพคล่องมากน้อยแค่ไหนตัวหนังสือรองสินเชื่อนียก็เป็นเอกสารส่วนหนึ่งที่ประกอบในการขอขึ้นทะเบียนนะครับซึ่งอันเนี้ยเราเข้าใจว่าเป็นอีกบริการหนึ่งที่มีศักยภาพในการพัฒนาได้ซึ่งเข้าใจว่าก็เข้าใจว่าโดยรูปแบบก็อาจจะคล้ายๆเดิมแต่เปลี่ยนเป็นข้อมูลที่แตกต่างออกไปเพื่อให้บริการที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นผมก็มองว่าตรงเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถทําได้นะครับเข้าใจว่า อีกส่วนหนึ่งเราเข้าใจว่าในกรมจางเองเรามองเรื่องนี้ในระยะยาวว่าเข้าใจว่าในเทรนด์ของการเสนอราคาเนี่ยเราพยายามให้เป็นออนไลน์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ครับในแง่ของการขยายตัวเอกสารพวกนี้ครับอย่างเช่นเมื่อกี้ผมพูดถึงหลักประกันการเสนอราคานะครับจริงๆแล้วตัวหลักประกันเหล่านี้ไม่ได้ใช้แค่เฉพาะการเสนอราคาจะใช้ตอน,ตอน,ต,อนตอนทำสัญญาด้วยตอนนี้เราพยายามมองดูว่าถ้าในแง่ของการเสนอราคา ตัวการให้บริการนะครับค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้วเราก็จะขยายไปเรื่อง,องการบังคับเรื่องของการใช้รับประกันสัญญาด้วยนะครับว่าอีกหน่อยให้เป็นอ e ิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับก็จะไม่มีการยื่นกระดาษตอนนี้เป็นออปชั่นนะครับว่าสามารถยืน e ่นอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ยื่นกระดาษก็ได้อีกหน่อยก็คือเราก็มองทิศทางว่าในช่วงระยะไม่ไกลนี่แหละครับเราก็จะมีการบังคับเรื่องของตรงนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับ ก็ชัดเจนนะคะตอนยื่นบิดดิ้งเราใช้เอล o จียนบล็อกเชนได้หลังจากตอนเซ็นสัญญาจริงแล้วถ้าเราเอามาประกอบกันได้ก็คือ n n d to End ตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำเนี่ยใช้ระบบบล็อกเชนได้หมดเลยนะคะอีกหน่อยตะกี้ได้พูดคุยกับพี่ๆระหว่างที่ก่อนจะมาเนี่ยยังรออีกอย่างหนึ่งคือการ s e ตเ l e m e n มการเคลมการันตีโดยใช้ระบบบล็อกเชนเหมือนกันส่งไตยต้องรอทางธนาคารแห่งประเทศไทยมาช่วยกันแซนบล็ออีกรอบแล้วะคะ่ะสำหรับตรงนี้นะคะ ค่ะเราเลยนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวขอสอบถามคุณจิรวัตรบ้างนะคะในมุมมองของ S C G C B M เนี่ยนอกจากประสบการณ์ที่เราเคยร่วมทำโครงการนี้มาแล้วทาง S C G มองว่าจะมี products อื่นหรือว่ามีบริการอื่นหรือจะมีการส่งเสริมหรือต่อยอดความร่วมมือกับ B C I ยังไนบ้างในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมาใช้สำหรับการทำธุรกิจของทางกลุ่มคะ่ะ ขอบคุณครับก็จริงๆต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยหลักการอันนึนงในการทําธุรกิจนะครับก็คือการที่จะทําธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับด้วยการให้ความสําคัญกับช,ชุมชนนะครับสิ่งแวดล้อมหรือว่าคู่ค้าของเรานะครับซึ่งทาง s c g เนี่ยก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้แล้วก็มีการดําเนินการตามแนวทางของ ESG มาโดยตลอดนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่า ESG เป็นเทรนด์ท,ที่สำคัญในโลกปัจจุบันนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มโครงการ e l g นะครับเราก็มีการขยายไปการใช้ e l g เนี่ยไปกับบริษัทต่างๆในกลุ่มธุรกิจคือเราเริ่มจากกลุ่มธุรกิจ SGC c CPM นะครับตอนนี้เราก็ขยายเข้าไปในกลุ่มธุรกิจ s c g Packaging แล้วก็ s c g Chemical นะครับ ซึ่งยังมีหลายบริษัทที่ที่มีการารับแบง g ์การันตีนะครับซึ่งถ้าเกิดเราสามารถคอนเวิร์ตลูกค้าหรือเวนเดอร์จากบริษัทเหล่านั้นเนี่ยมาทำบีจี on, ออนบล็อกเชนนี้ได้นะครับก็จะทำให้ช่วยลดขั้นตอนนะครับอย่างที่หลายท่านได้เล่าให้ฟังว่ามันมันลดได้จริงๆนะครับหรือว่าเรื่องของ เ,เวลาที่ต้องใช้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องของทรัพยากรที่ต้องใช้นะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับแนวทาง ESG ที่ทาง SCG เนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็ดาเนินการอย่างต่อเนื่องครับค่ะอันนี้เห็นด้วยมากๆเลยนะคะอย่างน้อยสุดเนี่ยเราลดปริมาณการใช้ปริมาณกระดาษไปได้เยอะมากๆเลยนะคะอันนี้สุดต่อไปเนี่ยจะไม่ถามไม่ได้เลยผู้หน่วยงานที่มีผู้ใช้บริการเยอะที่สุด จริงๆแล้วมนเวทีนี้นะคะทาง p a นะคะบครบกวนสอบถามคุณสุชาดาค่ะมองว่ายังไงบ้างคะว่าเนื่องจาก s อ g เนื่องจาก PA เนี่ยมีผู้ใช้บริการทั้งหลายย่อยเยอะมากแล้วก็มีผู้คู่ค้ารายใหญ่ด้วยมองว่าจะมีการปรับเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการดำเนินงานอย่างไรแล้วก็จะต่อยอดการร่วมมือกับ BCI ได้อย่างไรบ้างคะค่ะขอบคุณนะคะคือปัจจุบันเนี่ย PA นี่ก็ใช้ บล็อกเชนเข้ามาเนี่ยใช้กับหลายโปรเจกต์แล้วก็จะเป็นอย่างพวกวางคำประกันพวกสัญญาจ้างหรือว่าพวกเคเบิลใย,ยแก้วนำแสงหรือจะเป็นพวกสัญญาณพวกสายสื่อสารที่พาดตามเสาไฟฟ้านะคะแล้วก็ยังมีอื่นๆอ,อ,อีกหลายตัวอยู่นะคะทีนี้เราก็มองว่าในอนาคตเนี่ยเราก็จะเ,เราก็อยากจะเอาพวกพวกงานอื่นๆที่เป็นงานพวกวาง คำประกรันต่างๆหรือสัญญา,าต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในบล็อกเชนด้วยรวมไปถึงการซื้อขายไฟฟ้านะคะในตลาดไฟฟ้าเซลี์ซึ่ง P A เนี่ยกำลังทําดําเนินการอยู่ตัวนี้ก็เป็นอนาคตที่ P A มองไว้ว่าจะเอามาใช้ในบล็อกเชนเหมือนกันค่ะค่ะดีมากๆเลยค่ะน,นี้เพราะว่าต่อไปเนี่ยเข้าใจว่าเนื่องจาก ปัจจุบันเอกชนหลายรายซึ่งเป็นผู้ใช้แล้วก็เป็น residential area ก็สามารถจะผลิตไฟฟ้าบนรูฟท็อปได้เนี่ยถ้าเราเอาเข้าระบบตรงนี้ได้บล็อกเชนได้เราสามารถเทรดกันได้นี่ก็จะเป็นการส่งเสริม sharing economy แล้วก็ ESG ได้ดีมากๆเลยค่ะค่ะดิฉันได้รับสัญญาณว่าเหลือเวลาไม่กี่นาทีงั้นขออนุญาตให้คุณธวัชชัยนะคะจาก BCI มีอะไรจะฝากไว้กับท่านผู้ฟัง,ฟงทุกท่านไหมคะคนิดนึง ก็มาใช้เยอะๆนะครับมากกว่านั้นก็ได้ค่ัอันนี้สั้นไปค่ะครับก็ผมว่าจํานวนลูกค้าปัจจุบันนี่เรามีกลุ่มที่มีกลุ่มบริษัทใหญ่ๆประมาณ25กลุ่มแล้วก็มีรวมถึงกรมบัญชีกลางด้วยแล้วก็ภาครัฐนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นบริษัทย่อยๆก็มีประมาณสักเกือบ200แต่ว่าจริงๆบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยอ่โหมีเป็นหลายแสน นะฮะหนังสือครับว่าการวอลลุ่มที่อยู่ในตลาดที่เมื่อกี้ท่านประธานเกิดบอกว่าอยากจะได้สัก80%เปอเนาะวันนี้เรายังอยู่เรายังไปไม่ถึงดวงดาวที่เราอยากไปเพราะฉะนั้นก็ชวนทุกท่านนะครับผมผมคิดว่าธุรกิจในอนาคตมันแข่งขันกันเยอะ เพราะฉะนั้นเรื่องของการลดต้นทุนหรือว่า e f ฟ i c i e n c y ี่เนี่ยทางบริษัท BCI ก็อยากที่จะมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการในการทำยังไงที่พอเราได้ฟีดแบ c k แล้วเราอยากที่จะทำงานให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีประสิทธิภาพทำงานลดต้นทุนมากขึ้นนะครับแล้วก็ในที่สุดก็คาดหวังว่าอยากให้ทุกท่านมาใช้หนังสือคำประกันบนบอ็อกเชนของ BCI เยอะๆครับผมค่ะชัดเจนครบถ้วนนะคะมาเยอะๆมีประโยชน์ทั้งผู้ให้บริการแล้วก็ผู้รับบริการนะคะก็ ดำเนินการมาถึงช่วงนี้แล้วก็หวังว่าวันนี้ดิฉันก็คิดว่าทุกคนคงจะได้ฟังข้อมูลแล้วเข้าใจความเป็นมาแล้วก็เหตุผลอะไรต่างๆในการนําเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมาใช้ในการทําธุรกรรมทางการเงินแล้วก็ทำธุรกิจมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยโครงการนำร่องของบบ BCI คือโครงการ ELG on Blockchain ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพให้กับลูกค้าผู้ค้าทั้งในด้านภาคราฐัฐภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจนะคะ นอกจากนี้เราก็ได้ยังได้ฟังมุมมองประสบการณ์จากท่านผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่ให้เกียรติมาแชร์ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วก็การเข้าร่วมโครงการกับทาง BCI ดิฉันเชื่อว่าทุกคนคงจะเห็นด้วยกับดิฉันว่า use case จริงที่เราได้ใช้อย่างน้อยหนึ่ง use case ก็คือ e l g o n blockchain เนี่ยช่วยแก้ปัญหาเนพน i อยได้จริงๆนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยลดความ ชา้าลดปัญหาการใช้กระดาษการเก็บกระดาษแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยคิดว่าเหมาะกับยุค Digital Transformation นี้แล้วก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนได้อีกด้วยก็คงรอต่อไปนะคะว่า Product ใหม่ๆของ BLC BCI จะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ยังไงก็ทุกคนขออยากให้ร่วมสนับสนุนกันต่อไปนะคะวันนี้ก็ดิฉันขออนุญาตจบการเสวนา แต่เพียงเท่านี้ขอพระคุณทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือนะครับและขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ร่วมเสวนาทุกๆท่านนะครับด้านบนเวทีตรงนี้นะครับขอพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับเรียนเชิญยังคงอยู่ด้านบนเวทีต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็น30นาทีที่คุ้มค่าและก็มีประโยชน์มากๆเลยนะครับได้เห็นการทํางานนะครับที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นช่วงนี้นะครับจะทําการ เก็บภาพเพิ่มเติมกันก่อนนะครับ